คิดถึงจังเลยค่ะพี่ก็คิดถึงน้องฟ้าจ้ะแล้วตำรวจที่คุ้มครองน้องอะรออยู่ข้างล่างค่ะพี่โทรสั่งให้ฟ้าขึ้นมาคนเดียวฟ้าเลยบอกว่าจะขึ้นมาเก็บของตอนแรกเขาจะไม่ยอมฟ้าเลยบอกว่าจะขึ้นมาแป๊บเดียวไม่เกิน15นาทีงั้นก็ต้องรีบสิงั้นเดี๋ยวพี่ไปช่วยเก็บของในห้องนะค่ะพ่อเลี้ยงขอบคุณครับลงบันไดหนีไฟนะตำรวจจะได้ไม่เห็นครับพ่อเลี้ยงพี่ไปก่อนนะจ๊ะน้องฟ้าอยากรู้ใช่ไหมว่าฉันติดต่อแฟนเธอได้ฉันสืบประวัติสายฉันทุกคนเธอมีแฟนแล้วเป็นเซลล์ขายรถอยู่ลาออกแล้วมาเกาะเธอกินไอ้หมอนั่นหิวเงินมากพอฉันติดต่อไปให้ล่อเธอออกมามันถามว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่จำเอาไว้นะผู้ชายเลี้ยงไม่เชื่องผู้หญิงอย่างเธอก็เลี้ยงไม่เชื่องเหมือนกันไปเฝ้าหน้าห้องพ่อเลี้ยงฝ่าขึ้นมานานแล้วเดี๋ยวตำรวจต้องตามขึ้นมาพ่อเลี้ยงรีบหนีไปเถอะฟ้าไปบอกตำรวจผู้หญิงอย่างเธอมันเชื่อไม่ได้โกหกครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองแต่เธอจะไม่มีครั้งที่สองแต่ฟ้าเป็นเมียพ่อเลี้ยงนะก็เพราะเป็นเมียฉันถึงยิ่งแค้นเธอเป็นอดีตเมียฉันน้องฟ้า